สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นการสอนการติดตั้งสกายบน Windows นะครับขั้นตอนแรกให้เรามาที่เว็บไซต์ sky.com เราจะพบกับหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็คลิกที่ดาวน์โหลด Sky ไปเลยครับแล้วก็จะเห็นหน้าต่างของเว็บไซต์สำหรับคอมพิวเตอร์นะครับกดตรงนี้เลยครับคลิกตรงนี้เลยรอสักครู่ครับกำลังเราโหลดไฟล์ติดตั้งอยู่ครับถ้าเราดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับให้คลิกติดตั้งได้เลยนะครับระบบหน้าต่างของการติดตั้งเกิดขึ้นมานะครับให้เราเลือกภาษาครับมีหลายภาษาให้เราเลือกนะครับแต่เดี๋ยวผมขอเลือกเป็นภาษาไทยนะครับจะมีช่องติ๊กเรียกใช้สกายเมื่อคอมพิวเตอร์เริ่มต้นทำงานนะครับถ้าเราไม่ต้องการเราก็เอาออกนะครับแล้วก็ตกลงถัดไปนะครับถัดมาเป็นหน้าต่างของการลงสกายคลิกทูคอร์นะครับสกายคลิกทูคอร์คือหมายเลขที่อยู่ในเครือข่ายที่เป็นหมายเลขโทรศัพท์ในเว็บไซต์นะครับจะเป็นตัวสีฟ้ามีสัญลักษณ์สกายนะครับให้เราโทรออกได้เลยนะครับถ้ามีคำว่าฟรีต่อท้ายจะโทรฟรีแบบไม่เสียค่าบริการนะครับถ้าเราไม่ต้องการติดตั้งก็ติ๊กออกเลยนะครับแล้วก็ดำเนินการต่อถัดมาจะเป็นหน้าต่างของการโปรแกรมค้นหานะครับเป็นโปรแกรม Bing ถ้าเราไม่ต้องการเราก็ติ๊กออกนะครับแล้วก็ดำเนินการต่อไปรอโปรแกรมติดตั้งนะครับลงในคอมพิวเตอร์สักครู่ครับโปรแกรมทำการติดตั้งสำเร็จแล้วนะครับก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะครับครับผมสำหรับคลิปสอนการติดตั้งสกายบน Windows ขอจบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ